เบิกทาง X Spoilerวันนี้มาที่บ้านนาคาครับเขาบอกว่าหมู่บ้านนี้มีอาหารถูกให้กินแล้วที่นี่ครับเป็นจุดเริ่มต้นในแนวคิดที่ว่าเราจะทำร้านอาหารร้านแรกในหมู่บ้านโดยที่ชาวบ้านได้กินร้านอาหารที่ถูกๆหรูๆได้จริงหรือต้องไปดูครับบ้านนาคานี่เขาจะปลูกข่าเยอะนะครับนาคาอยู่ตรงไหนเหรอนาคาอยู่ที่วาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับพิมพ์เข้าว่าบ้านนาคาคุณก็จะเจอเองไปร้านนี้ก่อนเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านอาหารที่ตั้งชื่อว่าร้านอาหารฐานส้วมหรือว่าฐานขี้นี่แหละเดี๋ยวไปดูกันสิว่าร้านฐานส้วมฐานขี้เนี่ยเป็นยังไงถึงแล้วนี่เลยเขาตั้งชื่อว่าร้านอะไรนะสวนฐานแต่จริงๆเนี่ยคำว่าสวนฐานเนี่ยมาจากคำว่าฐานส้วมไว้อย่างนั้นเราไปดูซิว่าตรงฐานส้วมนี่เขาเป็นยังไงจะได้รู้จะได้เห็นว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่าร้านสวนฐานก็นี่พามาดูก่อนเนาะจอดรถตรงนี้เลยป๊าบเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปกินอาหารที่บอกว่าถูกในหมู่บ้านนาคาครับนี่เลยพามาดูป๊าบลงนี่เขาจะมีหนังกางแปลงให้ดูด้วยนะร้านนี้เขาบอกว่าเพิ่งเปิดมา2เดือนครับจะอยู่จะไปก็ลองดูครับในช่วงโควิดว่าคิดยังไงมาเปิดร้านในช่วงโควิดนี่คือชื่อของร้านสวนฐานก็คือฐานขี้ของพระสงฆ์ครับก็คือเขาจะเป็นศาลาขึ้นแบบนี้แล้วก็จะเป็นห้องน้ำแบบนี้แล้วก็จะมีส้วมอยู่ข้างล่างครับเป็นหลุมส้วมอยู่ข้างล่างเขาเลยตั้งชื่อว่าสวนฐานอันนี้มันน่าแปลกตรงนี้ใครอยากไม่เห็นส้วมโบราณก็ลองมาดูครับที่บ้านนาคาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับนี่คือฐานขี้หรือว่าสวนฐานนี่แหละเอาเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูสวนฐานเนี่ยเรามาชิมอาหารดูซิว่าเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยอาหารเนี่ยเริ่มต้นที่20บาทครับแล้ว20บาทเนี่ยคุณจะขายได้กำไรหรือไม่นั้นผมไม่รู้แต่สิ่งที่ผมอยากรู้ทำไมเขาถึงกล้าเปิดในช่วงวิกฤตการโควิดหรือว่าช่วงวิกฤตการเศรษฐกิจแบบนี้เขาเปิดแล้วเขาหวังกำไรหรือว่าเขาจะหวังอะไรเราไม่รู้แต่ในความลึกๆแล้วเนี่ยเขาเปิดเพื่ออะไรไปดูกันไอสิ่งที่ผมสงสัยก็คือทุกอย่างเริ่มต้นที่20บาทไอ20บาทตรงว่านี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงต้องเข้าไปลองชิมดูครับว่าเมนู20บาทของเขาเป็นยังไงใส่เมนู20บาท20บาทครับมื้อนี้ครับ20บาทครับนี่โอ้สร้างได้ด้วยครับพวกเมนูมีตําซั่วตํามั่วตําถั่วตําแตงครับโอ้ตำไข่ต้ม20บาทเอ้าวันนี้ผมขออาหารจานเดียวครับกะเพราพวกนี้มีครับ20บาทมีนะครับ20บาทป๊าดครับจังสันครับผมขอลองชิมดูซิว่าอาหารรสชาติ20บาทกะเพราเนื้อครับผมลองกินกะเพราเนื้อ20บาทดูซิว่าราคา20บาทเนี่ยเราไม่ได้มาหลอกกินแต่เราอยากมาลองดูว่าสิ่งที่เขาบอกว่า20บาทเนี่ยมันมีจริงอยู่ในโลกไหมร้านข้าวแกง20บาทร้านอาหารตามสั่ง20บาทมันยังมีจริงในโลกไหมผมขอลุยเข้าไปห้องครัวได้ไหมได้ครับเชิญครับกางสับเนื้อ20บาทจริงเหรอพี่ครับผมนี่คือเนื้อนะเนื้อ20บาทเจ้าของร้านก็ไม่ขาดทุนหรอก็ทำไม่เยอะก็ทำนิดเดียวมันไม่นิดเลยนะเนี่ย20บาทเนี่ยดูเนี่ยอารมณ์เดียวกับไปกินข้าวผัดกะเพราในสนามบินจานละ150บาทถึง300เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูซิว่ารสชาติกะเพราเนื้อของร้านสวนฐานเนี่ยโดยฝีมือเชฟที่อิมพอร์ตมาจากเมืองตังและนครศรีธรรมราชจะเป็นยังไงโอ้โหอันนี้เขาแม่นมากสับเนื้อก่อนครับพับๆๆๆๆๆๆๆนี่
่เขาพร้อมใจกันจริงๆนะปั๊บมีผู้ช่วยกุ๊กมีการจัดห้องครัวนี่อารมณ์เดียวกับในร้านภัตตาคารเลยเนี่ยอ่ะเริ่มต้นที่กะเพราเนื้อครับมา20บาทจะเป็นยังไงครับครับนี่หลักสูตรการผัดกะเพราเนื้อคั่วกระเทียมให้หอมครับครับครับเลยคั่วกระเทียมให้หอมจากนั้นก็จะตบพริกลงไปใส่ครับครับ4-5 เม็ดนี่นี่ถ้าเป็นเชฟหรือว่าเป็นกุ๊กจริงๆเนี่ยต้องสามารถเอามีดตบพริกได้ครับโดยที่ไม่ต้องใส่ครกตำปากนั้นก็จะเอาเนื้อกับพริกผัดรวมกันโอ้หุ้ยคนละสูตรกับเราเฮ้ยโอ้ของผมนี่จะผัดพริกกับกระเทียมก่อนนะของพี่นี่ผัดพริกกับเนื้อพร้อมๆกันเลยโอ้โหโอ้จามแล้วแล้วนั่นเราจะลองดูซิว่ารสชาติกะเพราเนื้อราดข้าวสีมือเชฟเมืองใต้เลยที่มาทำอยู่ในภาคอีสานเนี่ยอยู่กลางทุ่งกุลาเนี่ยมันจะอร่อยขนาดไหนแล้วถามว่ามันจะได้ราคาที่20บาทจริงไหมลองมาดูกันมาหอมใส่น้ำปลาไปหน่อยนึงแล้วก็ใส่น้ำมันหอยแล้วอันนั้นก็ซีอิ๊วหน่อยนึงปั๊บกินเริ่มแล้วคือว่าต้องรอชิมครับปั๊บใส่อะไรลงไปสีดำหน่อยนึงเพิ่มสีสันจากนั้นก็จะนำกะเพราใส่ครับปั๊บอันผมก็เป็นกุ๊กมาก่อนครับสมัยก่อนเนี่ยอยู่ที่ห้างเวลโก้อยู่หน้ารามก็ช่วงนั้นก็เป็นผู้ช่วยกุ๊กแล้วก็ทำเป็นหมดกุ๊กกับผมกะเพราแต่นี่คนละสูตรกับเราโอ้โหลองชิมดูสิว่ากะเพราเนื้อ20บาทจะเป็นยังไงเรียบร้อยแล้วอยู่ในห้องครัวเลยครับว่าเมนู20บาทเนี่ยมันมีจริงไหมต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วเราต้องมาถามว่าเจ้าของร้านมีแนวคิดแบบนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเอาไปถามเจ้าของร้านเลยครับเอารับไปเลยไปรอเสิร์ฟ20บาทนะในร้านสวนฐานโภชนานี่แหละครับว่ากะเพรา20บาททำไมถึงคิดว่าต้อง20บาททำไมใน20บาทในส่วนนี้นะครับเขาอยากให้พี่น้องของชาวตำบลนาขาหรือโดยเฉพาะลูกหลานนักเรียนที่เข้ามาที่เราต้องขอเงินพ่อแม่มาใช้จ่ายแต่ละวันคนบางคนอาจจะไม่มีตังค์ลูกหลานของเราในชุมชนเราจะได้กินอิ่มนะครับในส่วนนี้ความหมายกินอิ่มในช่วงยุคโควิดถามว่า20บาทนี่อิ่มไหมอิ่มครับเดี๋ยวลองชิมดูแน่นอนเดี๋ยวผมอยากรู้ว่าผมอยากรู้ว่าในส่วนของ20บาทเนี่ยมันจะอิ่มหรือไม่อิ่มผมอยากรู้ก็ต้องลองชิมดูครับครับเชิญครับขอชิมดูก่อนนะว่าอันนี้มาแบบยังไม่ได้กินข้าวมาเลยว่ารสชาติ20บาทเดี๋ยวลองชิมดูครับว่ารสชาติของจานละ20บาทเป็นยังไงไม่น่าเชื่อนะว่าในโลกนี้มันยังมีกับข้าวราดแกงอาหารตามสั่ง20บาทอยู่ก็แนวคิดนี้เนี่ยทำไมถึงเกิดสร้างแนวคิดนี้ขึ้นมาผมไม่รู้แต่ก็ต้องถามเขาว่าทำไมถึงอยากทำร้าน20บาทให้กับชาวบ้านที่จุดเริ่มต้นว่า20บาทร้าน20บาทไม่ใช่เฉพาะร้านของชำร่วยครับข้าวที่เป็นข้าวราดเนี่ยทำสดๆเลยเนี่ยก็คือ20บาทก็ยังมีครับถ้าเราทำในหมู่บ้านเราทุกหมู่บ้านเนี่ยประชาชนอยู่ได้ครับขอชิมก่อนนะถือว่ารสชาติไม่เปลืองเครื่องไม่ขี้เหนียวเครื่อง
คือเครื่องทุกอย่างเขาใส่ครบหมดตามขบวนการมีเมนูดูให้หนึ่งครับมีเมนูอีกกะเพรานี่แหละครับ20บาทกะเพราไข่เยี่ยวม้ากะเพราไข่เยี่ยวม้าอีกครับผมนี่ว่า20บาทอันนี้อยากให้ผมลองชิมเหรอใช่ให้ลองชิมดูว่าอันนี้ขาย20บาทกะเพราไข่เยี่ยวม้ามันใช่เหรอทำไมถึงคิดว่าทำ20บาทแล้วเราจะอยู่ได้เหรอแล้ววัตถุดิบเราเอามาจากไหนแล้วทำไมถึงมีแนวคิดว่ามันต้อง20บาทค่า20บาทในส่วนนี้วัตถุดิบหนึ่งอย่างข้าวนี่ครับผมเริ่มต้นเลยครั้งมาเริ่มข้าวนี่เราจะขอซื้อจากชุมชนชุมชนที่มีข้าวมานี่ต้องมาขอซื้อแทนที่เราจะไปซื้อในตลาดนะครับในตลาดสมมติว่าโลละ20แต่ชุมชนบางคนมีข้าวมาเออพอกินอยู่พอได้ขายเขาอาจจะขายให้ราคาเราในราคาต่ำลงมานิดนึงอาจจะถูกกิโลละ18บาทหรือ17บาทแล้วแต่คนนี้ว่าวัตถุดิบอยู่ในหมู่บ้านใช่ครับเอาวัตถุดิบมันก็เลยถูกลงครับผมก็คือในการบริหารจัดการในส่วนของการหาวัตถุดิบเนี่ยเขาหาในหมู่บ้านครับจุดเริ่มต้นแนวคิดนี้มันก็คือเราสร้างกันง่ายๆก็คือว่าใครที่อยากจะสร้างร้านแบบนี้เริ่มต้นที่20บาทเนี่ยมันทำได้ครับใครมียุ้งข้าวของตัวเองก็สามารถที่จะทำร้านอาหารของตัวเองได้ที่ร้านละ20บาทเนื้อมันไม่ถึงมันไม่ถึงขีดหรอกไม่ถึงครับไม่ถึงหรอกฟักแล้วก็ใส่มาปั๊บไข่เยี่ยมมาเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกมันไม่ถึง10บาทหรอกไข่ใบปึ๊บปึ๊บปึ๊บซื้อต้นทุนมาก็คืออยู่8บาทผัดกะเพรานี้เอาตี3บาทกะเพรานี้ก็เราปลูกเองด้วยทุกอย่างวัตถุดิบในหมู่บ้านในหมู่บ้านมันก็เลยลดต้นทุนต้นทุนลงมาเพราะว่าผมคิดอยู่ในต้นทุนนี้ประมาณ10อ่ะ12บาทเต็มที่เลย12บาทแล้วค่าปรุงค่าอะไรใช่นั่นแหละคือรวมไปสิค่าปรุงนู่นนั่นน่ะไม่เกิน15บาทเรามาดูว่าร้าน20บาทเนี่ยเราทำได้ไหมทำได้ทุกที่สามารถทำได้ไหมทุกอำเภอทำได้ไหมทุกหมู่บ้านทำได้ไหมถ้าเกิดร้าน20บาทอย่างนี้ทุกๆหมู่บ้านผมเชื่อได้เลยว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยจะไปได้ใช่ไหมใช่ครับคือเราอย่าไปเริ่มต้น30บาท25บาทอันนั้นคือเรากลับมาเซตซีโร่ใหม่เรากลับมายุคดั้งเดิมเรายุคดั้งเดิมของพี่น้องเราอ๋อยุคดั้งเดิมครับในส่วนที่ว่าถ้าเราจะขาย30บาทอาจจะเพิ่มไข่ดาวนะครับแล้วก็คือปริมาณอาจจะมีเพิ่มวัตถุดิบเข้าไปถ้าโอ๊ยขอไข่ดาวใบหนึ่งนะจาก20อาจจะผมขอเป็น25บาทไข่ใบหนึ่งก็ตกใบละ3บาทนะครับในส่วนนี้มีกำไรแค่ไหนถามว่ามีกำไรไหมไม่มีแต่ว่าตีรวมแล้วมันจะมีกำไรอยู่ในตัวอยู่มีค่าน้ำมันแล้วก็มันอยู่ที่การบริหารจัดการแล้วคิดว่าร้านนี้จะทำไปได้อีกไกลแค่ไหนตรงนี้ผมจะทำไปให้ที่สุดว่าผมว่าน่าจะอยู่กับชุมชนเราได้ถ้าชุมชนอยู่ได้เราก็อยู่ได้ก็อยู่ได้แค่นั้นแค่นั้นจริงๆครับถ้าชุมชนสามารถที่จะอยู่ได้คือทุกวันนี้เราก็ซื้อข้าวแกงถุงกินอยู่แล้วถ้าใครมีความคิดที่จะทำร้าน20บาทร้านข้าวแกง20บาทหรือว่าร้านอาหาร20บาทเนี่ยลองแวะมาดูครับที่บ้านนาขาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับก็ลองมาดูว่าร้านสวนฐานเนี่ยเป็นยังไงก็ลองมาสัมผัสดูแล้วเราจะได้รู้ว่าในหลักการที่เขาทำเนี่ยทำยังไงอยากให้มาดูครับไม่อยากให้มากินอยากให้มาดูว่าแนวคิดแบบนี้เขาทำได้ไหมแล้วบริหารได้ไหมทำมาในช่วงโควิดครับช่วงโควิดเนี้ยเขาทำมาเนี่ยปุ๊บแล้วชาวบ้านอยู่ได้ร้านอยู่ได้แค่นี้ก็อร่อยแล้วครับอยากให้มาลองชิมชิมแล้วจะอร่อยไม่อร่อยลองมาดูกันขอชิมก่อนเด้อขอชิมก่อนเด้อมันหิวก็ใช้ได้นะคือรสชาติป้ายอย่างนั้นจะสุขหรือทุกข์ก็เอาไว้ใจเขาว่าเปิดทางใหม่ๆที่เงินทุกข์ก็ทางทางที่เดินมีหมื่นพันเอาความฝันไปต่อเติมพอ